ภารกิจเรื่องการแก้ไขที่ปัญหานี้นอกระบบที่จะทำให้เจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยได้พบกับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายจะต้องมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการมอบนโยบายเพื่อเน้นย้ำเป้าหมายและสาระสำคัญหลังจากที่ได้มีการประกาศวาระแห่งชาติให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนี้ต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจถึงความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนได้รับจากการขอเงินกู้นอกระบบซึ่งมีการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายได้กำหนดไว้เป็นจำนวนมากรวมถึงวิธีการทวงถามหนี้ติดตามทวงหนี้ที่เป็นลักษณะของการละเมิดต่อชีวิตการละเมิดต่อทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อยของสังคมตั้งแต่มีการลงทะเบียนมาผู้ที่ไปลงทะเบียนนะครับที่เป็นลูกหนี้ก็มีการถูกข่มเหงรังแกนะครับพังร้านทำร้ายร่างกายเจ้าหนี้เขาคงคิดว่านี่คือการตัดไฟแต่ต้นลมแต่พวกเราต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขเราต้องจัดระเบียบทั้งสองฝ่ายให้เกิดความเป็นธรรมทั้งคู่นะครับนี่คือหลักการและภารกิจเราต้องเริ่มจากใช้น้ำเย็นนะครับเริ่มค่อยๆทำให้เขาเกิดความเข้าใจแล้วก็หาเหตุผลในการที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุนะครับข้อตกลงให้ได้ค่อยๆใช้วิธีการน้ำเย็นเข้าลูกเขาไว้นะครับแล้วค่อยๆอุ่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงน้ำร้อนซึ่งตรงนั้นก็คือต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการก็พูดง่ายๆก็คือว่าเราจัดระเบียบให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถบรรลุภารกิจที่ตกลงกันได้พยายามจัดให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดข้อตกลงที่เป็นธรรมที่สุดทั้งสองฝ่ายโดยที่ทั้งท่านนายอำเภอและภูมิกับท่านเป็นผู้ท้าวมารีวาราชนะครับเป็นผู้ที่ไกล่เกลี่ยนี่ให้เกิดขึ้นมากที่สุดท่านคงทราบนะครับรุ่นเราท้ามาริวราชก็คือผู้ไก่เกลี่ยนิโกเชเตอร์นี่คือเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมพยายามจะบอกให้กระทรวงศึกษาธิการได้เอาวิชาประวัติศาสตร์วิชาโบราณเนี่ยมาสอนการทำงานร่วมกันแบบนี้มันก็จะก่อให้เกิดพลังแล้วก็ความร่วมมือต่างๆความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างฝ่ายปกครองฝ่ายบังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนก็คือกระทรวงการคลังในการที่จะทำให้สังคมของเราทำให้ประเทศของเราเนี่ยอาจจะได้มีการพัฒนาไปในอีกรูปแบบนึงทำให้เกิดความสงบสุขทำให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทำให้เกิดความขัดแย้งที่ลดลงนะครับการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนี้ต้องใช้ทุกรูปแบบถ้ามันมีปัญหาต้องเปิดช่องทางรีไฟแนนซ์นะครับแก้ไขปัญหาให้กับเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ท่านก็มีหน่วยงานอย่างเช่นธนาคารออมหรือธ.ก.ส.นะครับซึ่งจะสามารถกำหนดวงเงินนะครับให้ไปปิดบัญชีเดิมได้แล้วก็มาใช้การกู้ที่เป็นการกู้ที่ถูกต้องตามระบบนะครับให้เขาได้ชำระหนี้ต่อรัฐได้อย่างถูกต้องเราบูรณาการนะครับอำนาจหน้าที่ที่เรามีอยู่แล้วก็แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้เกิดความสงบสุขเกิดขึ้นในสังคมซึ่งเรื่องเหล่านี้มันก็จะรวมไปถึงเรื่องของความสงบสุขต่างๆที่เราตั้งใจกำลังทำอยู่นะครับเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลการลดบทบาทของผู้มีอิทธิพลสิ่งเหล่านี้เราสามารถบูรณาการได้ผลลัพธ์ที่จะได้จากภารกิจนี้ก็คือการลดการข่มเหงรังแกพี่น้องประชาชนและใครเป็นคนข่มเหงรังแกพี่น้องประชาชนก็คือคนที่มีกำลังมากกว่านะครับคนที่มีกำลังมากกว่าก็คือคนที่มีอิทธิพลเหนือกว่ามันก็เข้าสู่กล่องนะครับบ็อกซ์ของคำว่าปราบปรามลดบทบาทของผู้มีอิทธิพลซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้เราสามารถพูดง่ายว่ายิงกระสุนนัดเดียวเนี่ยได้นกหลายตัวซึ่งผมมั่นใจว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ช่วยกันทำให้สังคมของเราและเศรษฐกิจของเราเนี่ยได้มีความเข้มแข็งต่อไปครับ